จังโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ้าเจ้าเจ้าย้อย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 โอ้ยโอ้ยมันไหลมันจะลงสุดโอ้ยเฮ้ยจ้าโอ้ยนี่ข้าวนี่ลงยังไงดีเอ้ยอ้าวเดินลองอีกแล้วรู้อย่างนี้เล่นกีฬาตั้งแต่เด็กดีกว่าร่างกายจะได้แข็งแรงไม่ต้องเหนื่อยง่ายอย่างนี้โอ้ยจะเป็นลมไม่ต้องกังวลนะจ๊ะน้องจิตอารีจ๋าทุกอย่างมันแก้ไขได้นะจ๊ะฮะอ้าวท่านปุโรหิตเรากำลังอยากจะขออย่าอยู่นี่พระเจ้าค่ะนี่ท่านรู้ได้ยังไงล่ะว่าเรากำลังจะหม่อมฉันไม่รู้หม่อมฉันไม่รู้อะไรเลยหม่อมฉันแค่เอายามาคืนเท่านั้นนะพระเจ้าค่ะพระองค์พระมเหสีทรงเป็นอะไรไปพระเจ้าค่ะแม่ของจิตอารีป่วยหนักต้องการยาแก้ปวดสารพัดนึกไปรักษาเรากับน้องจิตอารีคงต้องออกเดินทางไปนครดีดีพระเจ้าค่ะคือหม่อมฉันหมายถึงว่าดีแล้วพระเจ้าค่ะที่จะเสด็จไปนครบัลลังก์เมฆด้วยพระองค์เองเพราะว่าเพราะเวลาที่เราป่วยก็มีพ่อแม่คอยดูแลเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกท่านป่วยเราก็ควรไปดูแลรับใช้พวกท่านนอกจากจะทำให้ท่านมีกำลังใจขึ้นมาแล้วก็ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่กตัญญูรู้จักตอบแทนคุณบิดามารดาด้วยนะพระเจ้าค่ะพระองค์ที่ท่านปุโรหิตพูดมานั้นถูกต้องที่สุดแต่เราก็อดเป็นห่วงลูกๆไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทพประธานที่ยังไม่ต้องทรงเป็นห่วงหรอกพระเจ้าค่ะหม่อมฉันจะดูแลพระโอรสเทพตะทิงจาเป็นอย่างดีเลยขอบใจท่านปุโรหิตมากนะไม่เป็นไรไม่ได้พระเจ้าค่ะว่าแต่จะเสด็จไปนครบัลลังก์เมฆพรุ่งนี้แต่เช้าเลยใช่ไหมพระเจ้าค่ะคือหม่อมฉันหมายถึงว่าควรจะเสด็จในช่วงเช้าแดดยังไม่ร้อนจะได้เสด็จไปพร้อมๆกับขบวนทัศนศึกษาของพระโอรสพระธิดาเลยพระเจ้าค่ะก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้ถ้าอย่างนั้นอย่าเสียเวลาอยู่เลยพระเจ้าค่ะรีบเสด็จเถิดพระเจ้าค่ะเพราะในวันพรุ่งนี้เป็นวันฤกษ์งามยามดีเหมาะสมที่จะเสด็จพระราชดำเนินพระเจ้าค่ะสำเร็จ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 ครบทุกขั้นตอนไม่นึกเลยว่าแสนจะง่ายได้ขนาดนี้งี้งี้งี้เก่งมากเลยลูกแม่มีของขวัญให้คนเก่งของแม่ด้วยจ้ะ
ครั้งหันหลังมาสิจ้ะลูกนี่พระเจ้าค่ะนี่ผ้าคุณกระดองนะแม่ทำเองเลยนี่ก็อีกแค่เศษผ้าแค่เนี้ยคิดว่าจะปิดกระดองเต่าของเจ้าชายได้หรือนางผอมเอ๋ยสวยจังเลยลูกเจ้าค่ะลูกรักของพ่อพ่อหอมแก้มหน่อยสิมีความสุขกันซะให้พ่อจะได้มีช่วงเวลาซึ้งๆเอาไว้ให้คิดถึงดูแม่สีแดงฮะสวยด้วยหนูอยากได้เป้ใบนี้ดูดีเทพเอาไว้ให้แม่กลับมาจากเยี่ยมเสด็จยายก่อนสิแล้วแม่จะตัดใบใหม่ให้นะไม่เอาหนูจะเอาใบนี้อย่าดื้อสิลูกเอามาเดี๋ยวนี้เอามาให้พี่เดี๋ยวบายบายจ้าตั้งใจเรียนนะลูกปัดปูโรหิตดูแลเด็กๆให้ดีนะอย่าให้มีอันตรายล่ะพระเจ้าค่ะข้าพระองค์จะดูแลให้เป็นอย่างดีเลยจ้าเฮ้ยโอ้ยระวังหล่นนะพระเจ้าค่ะสัญญานะว่าจะดูแลลูกและเมืองของเราด้วยจ้ะฝากดูแลความสงบสุขของเมืองเทวนครแทนเราด้วยล่ะท่านปู่โรหิตดูเวารับด้วยกล่าวพระเจ้าค่ะฟังไม่ได้แต่ยังหวังจะได้คืนเลยเจ้าดูเวาคิดจะยึดเมืองแล้วเทพจ๊ะทิงจาจะไปอยู่ที่ไหนเสด็จพ่อเสด็จแม่จะกลับมาหรือไม่โปรดติดตามเทพจ๊ะทิงจาในตอนต่อไป